นะครับเรียบร้อยลูกสวัสดีทุกคนเข้ามาเรียนพร้อมกันครบทุกคนแล้วเนาะนะครับวันนี้มีสมาชิกอยู่เดี๋ยวอินเทอร์เน็ตมีปัญหาอย่างไรก็แจ้งคุณครูด้วยนะลูกนะครับเนาะส่วนใครที่เข้าเรียนเนี่ยรายชื่อมันจะขึ้นอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะนะครับคุณครูจะเช็คให้เนาะไหนว่าลาวันนี้ลาหนึ่งคนเนาะโอเคนะครับอันดับแรกเรามาทบทวนเนื้อหาที่เรียนครั้งที่แล้วก่อนนะครับเนาะเผื่อบางกนลืมนะ ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของการต่อเซลล์ไฟฟ้านะครับนะต่อเซลล์ไฟฟ้านะลูกต่อเซลล์ไฟฟ้าหลักๆมันก็มีอยู่3แบบนะแต่หลักๆจริงๆก็คือมีแค่ e 2แบบนะทวนกันหน่อยนะวลูกว่าถ้าคุณครูมีเซลล์ไฟฟ้านะครับหรือว่ามีถ่านเนี่ยก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3ถ้าถ่านหลายก้อนเราเรียกแบตเตอรี่นะแต่หลายก้อนเ,เรียกแบตเตอรี่นะลูกเอาไว้เคลียร์นะถ่านหลายก้อนเรียกแบตเตอรี่นะครับทีนี้ ถ้าต่อแบบนี้เราเรียกต่อนุกรมนะครับเวลาจะเช็คสิ่งที่สําคัญก,ก็คือต้องเช็คก,ก่อนนะลูกว่ากระแสไฟฟ้าไหลาจากขั้วบวกนะครับออ,อกจากขั้วบวกดังนั้นต้ามัาไหลไปทางเดียวกันนะครับเวลาจะหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมก็จับมาเลยก้อนนี้3ก้อนนี้3ก้อนนี้ 3, นน3หนูก็บวกกัน33 3, 3นะครับรวมกันได้9โวลต์ส่วนความต้านทานภายในนะครับนั้นต่อนุกรมมะลูกน้องก็บวกกันธรรมดาเลยเนาะก็ได้3โอห์มเนาะ แล้วมันดีอย่างไรต่อแบบนี้มันดีอย่างไรต่อแบบนี้คือได้แรงเคลื่อนไฟฟ้ามากขึ้นแต่กระแสไฟฟ้าเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมแต่ต้องการแรงเคลื่อนไฟฟ้ามากขึ้นถึงจะต่อแบบอนุกรมนะครับทีนี้ถ้าเราต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าแบบขนาดะนะคุณครูก็กําหนดตัวอย่างมาเหมือนเดิมนะแต่ละเซลล์นะครับมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า3โวลต์3โวลต์3โวลต์แล้วก็มีความท่านทาน1โอห์ม1โอห์ม1โอห์ม นะครับข้อดีของการต่อแบบนี้คือนะครับกระแสไฟฟ้ามันจะมากขึ้นอันนี้คุณครูสมมุติว่าเส้นที่1 1แอมปร์เส้นที่2 1แอมปร์เส้นที่3 3แอมปร์ดังนั้นมีสายไฟ3เส้นครับเหมือนกับท่อน้ํา3ท่อกระแสไฟฟ้าที่ออกไปมันก็จะต้องเท่ากับ3เส้นรวมกันถ้าคุณครูกําหนดแบบนี้มันก็จะได้3แอมปร์นี่คือข้อดีมันครับน้องข้อดีของการต่อแบบขนาดนะลูกมันได้กระแสไฟฟ้าเยอะ แต่ก็เสียไม่ไม่จือว่าเป็นก็เสียเนาะแต่สิ่งที่ได้ตามมาก็คือว่าเวลาเราวัดเราวัดอะไรลูกเวลาเราวัดความต่างศักย์เนี่ยถึงแม้นี้เป็น3เป็น3เป็นส,น,สนะครับความต่างศักย์ก็ยังได้แค่3โมโวลต์นะครับแรงดันมันได้แค่3โมโวลต์นะลูกนะมันดันออกมาที่ท่อรวมกันเนี่ยมันได้3โมโวลต์ปกติ นะครับไม่ไม่ใช่3หาร3นะลูกอย่าสับสนนะเดี๋ยวบางคนบอ,อกว่าเอา3ไปหาร3ามเยครูเหมือนตัวท่านทานไม่ใช่เนาะแต่ส่วนการคิดความท่านทานของเซล์แต่ละเซลล์เวลาเราคิดรวมกันก็เหมือนกัน3ตัวต่อขนานก็เลยเอา1ไปหาร3คิดได้เป็น1-3ส่วน3โอนะครับโอเคนะเพื่อนๆต่อเซล์ไฟฟ้าเป็นแล้วนะลูกนะอย่าให้มันตีกันนะเดี๋ยวตีกันหมายถึงว่าจะสับและสน ฉะนั้นคุณครูก็จะมาทบทวนจากอันนี้อีกอันนึงให้พวกเรานะครับในส่วนของแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับเวลาคิดที่นี้น้องไม่ต้องไปดูสูตรแล้วลูกวุ่นวายนะครับเสียวเวลามาดูวิธีคิดจากคอนเซปต์ที่คุณครูกําหนดมาเมื่อกี้นะครับก็ถ้าคุณครูกําหนดเหมือนเดิมนะลูกว่าแต่ละเซลล์นะครับเป็น3โมโวลต์หมดเลยนะครับอ่ากหนดด้านด้านซ้ายมือนะว่า e นะครับเท่ากับ3โมโวลต์เหมือนกันนะ ่าแล้วก็ความต้านทานภายในเซลล์แบตเตอรี่ r x เล็กคุณครูให้แค่1โอห์มเหมือนกัน่าทีนี้เราจะมาหาว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมนะครับ่องอันเนี้ยมีค่าเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่าไหร่อ่าเนาะเส้นนี้เราก็ไม่ต้องคิดอ่านะครับไม่ต้องคิดอนะ่เพราะว่ามันไม่มีเซลล์ไฟฟ้าอยู่เลยนะครับสิ่งที่ต้องคิดก็คือคิดแค่ตรงนี้นะครับเราก็เวลาคิดก็คิด แต่ละเส้นให้เรียบร้อยก่อนนะลูกอ่ะอันดับแรกเช็คก่อนว่าไฟฟ้ามันไหลไปทางไหนเพราะว่าบางทีก็ต่อขั้วผิดอยู่ก็เช็คนะอันนี้จริงๆแล้วถ้ามองด้วยตาเปล่าน้องก็จะรู้แล้วว่ากระแสไฟฟ้าไหลไปด้านซ้ายหมดเลยนะครับนะแต่ละเส้นกระแสไฟฟ้าไหลไปด้านซ้ายหมดเลยให้น้องสังเกตดูตามลูกศรน,นะลูกจานั้นเดี๋ยวเส้นเขียว มันก็ต้องเอาตัวมันต่อนุกรมมาเอา e มารวมกันนะดังนั้นเส้นเขียวตรงนี้คุณครูเรียกเส้นเขียวนะลูก e รวมสําหรับเส้นเขียวแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมนะมันได้กี่โวลต์ลูก3บวก3บวก3นะได้9โวลต์เส้นเขียวแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมได้9โวลต์แล้วความต้านทานรวมลูกได้เท่าไหร่3โอห์มนี่สำหรับเส้นเขียวเน,เนานะทีนี้เส้นสีชมพูก็ได้9้าโวลต์เหมือนกันลูกแรงเคลื่อน,นไฟฟ้ารวมก็คือ3โอห์มขอโทษ ความต้านทานรวมภายในก็3โอห์มและเส้นสีฟ้าสีฟ้าเนาะสีฟ้าน้องก็จะได้เท่าไหร่ลูก9โวลต์แล้วก็ได้9โวลต์แล้วก็3โอห์มเหมือนกันใช่ไหมอืมจากนั้นเราก็จะมาหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ายุบแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมนะครับอา้าวอันดับแรกครับคุณครูจะเขียนแล้วนะในจริงๆคุณครูพวกเราน่าจะตอบครูได้นะนะครับ อ่ะช่วยตอบครูให้ชื่นใจหน่อยลูกอีรวมของข้อนี้ได้เท่าไหร่ลูกใครก็ได้สักคนหนึ่งนะนภบัดสอนตอบแล้วใช่ไหมเมืม่อกี้ลูกอ้าวไกลก็ได้สักคนหนึ่งอ่าจากทั้งหมดเนี่ยอันนี้เก้าอันนี้เก้าอันนี้เก้านะดังนั้นเล็งเคลื่อนไฟฟ้ารวมนะเท่าไหร่ลูกใครก็ได้สักคนหนึ่งคุณครูไม่ได้ยินเลยเนี่ยตอบให้คุณครูหน่อยได้ไหม อ่อหัวหน้าก็ได้ลูกหัวหน้าช่วยตอบหน่อยคะ่ะผิดไม่เป็นไรลูกช่วยตอบครูนิดนึงนะครับอืนูขอตอบสามได้ไหมคะได้นูนูตอบสามใช่ไหมลูกได้ครับไม่เป็นไรลูกผิดไม่ใช่เป็นไรนี่คุณครูไม่ว่าอะไรเลยแต่ว่ามันจะมีการเนี่ยคุณครูจะได้รู้ว่าเฮ้ยเรายังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ตรงไหนบ้างนิดหน่อยนะครับใช่เนาะเนี่ยคุณครูก็จะได้รู้ว่า มันพลาดตรงไหนอะลูกนะครับเรามองว่าเป็นสามใช่ไหมนะแต่ลองดูตรงนี้นะลูกที่คุณครูบอกว่าถ้าเส้นนี้สามเส้นนี้สามเส้นนี้สามเวลาเราคิดความต้านทานรวมที่มันเป็นแบบขนาดลูกมันได้สามโหนใช่ไหมแต่รอบนี้ของเรานะครับเส้นนี้เท่าไหร่ลูกเก้าเส้นนี้เก้าเส้นนี้เก้าเฮ้ยเรียร่องไฟฟ้ารวมจะได้เป็นเท่าไหร่ลูก ่าใช่ขอบใจมากได้9โวล์นนะลูกาโอเคนะครับบางคนอ่ะสับสนมันจะมีความสับสนว่าหนูจะเอา9ไปหาอะไรลูกสามเพราะมันเหมือนกันก็เลยตอบ3โวล์ไปสับสนกับการหาตัวท่านทานนี้แหละครูก,ก็เลยต้องมาตบทวนให้หน่อยเพราะว่ากันลืมส่วนความท่านทานรวมไหมลูกอาเล็กรวมนะอาเล็กรวมได้เท่าไหร อ่า R เล็กเนี่ยก็คิดแบบตัวต้านทานปกติลูกมันมีมันมี3โอห์ม3โอห์ม3โอห์มเดี๋ยวก็ต่อขนานกันเหมือนกัน3ตัวก็เขียนตัวเดียวนะครับมีกี่ตัวล่ะครับที่เหมือนกัน3ตัวก็เลยได้3ามหารสามเนาะอารวมก็เลยได้1โอห์มนะลูกนะมีใครไม่เก็ตไอเดียบ้างสาหรับการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมนนะครับได้อย่างนี้ลูกไม่ต้องไปดูสูตรเนาะคิดแบบนี้นะ คุณครูไม่อยากให้จ,จาสูตรมันเสียเวลาก็คิดเส้นแต่และเส้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เอาทุกเส้นมารวมกันมีเบื่องเบ,เบตรงไหนสงสัยบ้างไหมครับอืมถ้าไม่สงสัยทีนี้เราก็จะไปพิสูจน์กันหน่อยเนาะอืมไปพิสูจน์กันหน่อยนะครับอ่าเราก็ไปพิสูจน์กันด้วยการเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะเรียนกฎของโอห์มด้วยนะครับ เรามาพิสูจน์กันหน่อยนะครับผมด้วยโปรแกรมนี้นะลูกทุกคนนะ่าจะเปิดมาแล้วก็กเปิดพร้อมครูนะครับเอาก็หยิบแบตเตอรี่มานะทีนี้ให้คลิกไปพี่ conventional นะครับถ้าน้องคลิกตรงนี้หมายถึงว่าเราดูการเดินทางของอิเล็กตรอนแต่ว่าถ้าเราคลิกที่ conventional ก็คือลูกศรสีแดงเนาะเราจะดูการเคลื่อนที่ของอะไรครับการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าแล้วกล้กดที่ v a l ูนะครับหมายถึงว่าโจด้วยว่า เออแบตเตอรี่เราเนี่ยความท่าทานเท่าไหร่อะเนี่ยนะถ้าคุณครูามาตอบแบบนี้ครูเรียกว่าตอบแบบอนุกรมนะถ้าคุณครูามาตอบแบบนี้ก็เรียกตอบแบบขนานเวลาเราตอบแบบขนานมันก็จะได้แบบนี้นะครับเนี่ยจะทําให้ดูนะลูกอ่าข้างบนไม่ต้องเอาสายไฟมารวมกันก็ได้ถูกไหมครับเป็นอันวัดเสร็จถ้าคุณครูจะวัดความต่างศักเราก็ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า โวลต์ม wow ิเตอร์นะครับนะเราจะชื่อว่าโวลต์มิเตอร์นี่ก็เขียนว่าโวลตจนะครับเวลาวัดโวลต์มิเตอร์วัดยังไงเหรอวัดยังไงเหรอก็สีดำคือขั้วลบนี่สีแดงคือขั้วอะไรลูกขั้วบวกเนาะสายไฟทุกชนิดนะครับเราตกลงกันอย่างนี้นะถ้าเห็นสีดำก็คือให้เป็นขั้วลบถ้าเห็นสีแดงให้เป็นขั้วบวกดังนั้นฐานหรือว่าแบตเตอรี่ที่เรามองเห็นอยู่ตอนนี้นะสีดำคือขั้วลบนะสีส้มมันก็ต้องเป็นขั้วบวกเสมอ งั้นคุณครูจะวัดความต่างศักย์ให้ดูนะครับหรือว่าวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมจิ้มที่ตูดมานะลูกนะน้องเห็นแล้วนะพิสูจน์ให้ดูแล้วนะการต่อ,อนุกรมนะเห็นไหมรวมกันแล้วได้27โวลต์นี่คือการพิสูจน์ให้ดูนะครับเนาะต่อไปถ้าคุณครูจะวัดดูที่ว่าเฮ้ยมันได้จริงๆน้องรู้มาแล้วว่าถ้าต่อขนานกันแบบนี้นะครับมันจะต้องได้เท่าไหร่ลูก เออเนาะ๋ยวคุณครูมต้องเอาสายไฟมามัดรวมกันก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันเอาก้นมาต่อไม่ได้นะครับเนาะก็ลากสายไฟมาแล้วลูกนี่เอาเมาส์อ่ะคลิกป๊อกป๊อกก็ไปอ่านะถ้าใครทำ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 ,ทำครูทันก็ทําเลยแล้วลูกนี่หยิบขึ้นมานะครับนี่ไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะถ้าสวยก็มันตรงหน่อยนะครับอืมเนาะนี่ลากมาลูกอ่ะหยิบขึ้นมาคลิกเมาสนะ์เนี่ยหยิบขึ้นมา วางปอกๆเลยนะชึบนะแล้วก็จัดสวยๆหน่อยอ่าคุณครูจะวัดแล้วนะครูจะวัดความต่างศักย์แล้วนะด้านด้านขวามือคือขั้วบวกลูกชึบนะมาดูว่าความต่างศักย์ได้กี่โวลต์นระกส่วนหยิบอวน,นี้มาวัดทั้งนี้ชึบนี่เชื่อครูแล้วยังว่าของจริงก็ได้แบบนี้ทุกคนนะครับไม่ต้องกังวลนะเราอัดวิดีโอไว้แล้วนะ ครูก็อัปโหลดให้นะลูกนะครับจะได้รู้ว่าวัดวัดให้เป็นเสียได้เนาะ๋ยวถ้าอยู่โรงเรียนนะลูกมีเครื่องมือให้ครบเลยนะนี่สั่งคือมาครบแล้วนะเอามาวัดของจริงกันแบบนี้แหละวันนี้ก็วัดกันในนะครับเครื่องมือก่อนนะลูกนะครับนี่คือคุณครูทําให้ดูแล้วเนาะนะครับว่าถ้าต่อขนาดเนี่ยเฮ้ยมันได้แบบนี้นะทีนี้คุณครูจะปรับตัวนี้ทิดน,นึงเฮ้ยถ้ามันไม่เป็นตัวเลขที่ไม่เท่ากันนะครูเออมันจะเกิดอะไรขึ้นความต่างศักย์มันจะเป็นยังไงตรงนี้ ลองดูนะครูคะครูจะบอกว่ารูปอ่ะมันไม่ไปตามที่ครูพูดนะคะ๋อจริงเหรมันช้ากว่าใช่ไหม<อ>มันเป็นยังไงลูกมันช้ากว่าใช่ไหมโอเคภาพครูเหมือนเต่าแล้วความพูดครูเหมือนแสงเลยครับใช่ <laughs> <laughs> โอเคครูเข้าใจแล้วมนันอัปโหลดไปช้าแน่เลยแสดงว่าครูต้องพูดให้ช้ากว่าที่ทํา โอ้ทำได้ไหมเนี่ยครูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเป็นไอเดียดูนิดนึงนะลูกว่าถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเกิดการาปาผานพลังงานรุนแรงเลยดัยงนั้นกรณีนี้เราเราเรียนที่มันเท่ากันก่อนนะลูกเดี๋ยวครูก็จะสอนให้นะครับถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตีหลังเนาะแต่โดยทั่วไปนะครับถ้าต่อไม่เท่ากันมันก็จ้องต่อตอบต,ตามตัวที่มากที่สุดนะครับดังนั้นเนื่องจากว่ามันไปช้าใช่ไหมลูกอ่ะ อันนี้ครูก็ตั้งภาพนี้ไว้ให้น้องดูก่อนว่ามันได้ยังไงนโอเคกลับพูดไปเป็นเหมือนแสงเลยใช่ไหม <laughs> แต่ภาพนี้ไปเหมือนเต่าขอขอใช้คำนี้บ้างจะ้ะแต่แบบนี้เก็ตไอเดียไหมลูกถ้าแบบนี้คุณครูว่านะมันไม่เห็นภาพนะคุณครูจะครอปภาพเก็บไว้ให้ดีกว่าว่าเวลาน้องกลับไปทบทุนน้องจะได้จำได้เนาะ ว่าคุณครูทำอะไรอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีวิดีโอค่อยไปกรอดูออกก็ได้นะครับแต่ไม่ได้เนาะไหนๆก็มานั่งเรียนแล้วเรียนไม่รู้เรื่องอีกไม่นั่งเรียนกันดีกว่าเนาะใช่ไหม,มครับนี่อ่ายี่สิบเจ็ดนะครับอ่ะจะสะรุปภาพไว้นะลูกนะจะสะรุปภาพไว้อ่าภาพมาแล้วใช่ไหมครับอ่าคู่ขาแบบแบบขนาดมันมันคิดยังไงนะคะแบบขนาดนี้ เราจะเรียนกรณีที่มันเหมือนกันทุกตัวลูกใช่ไหมครับถ้ามัน9โวล์9โวล์ก็ตอบขี่อันเลยเนี่ยตอบ9เลยลูกนะครับอ่าโอเคไหมเหมือนกันก็ตอบอันเดียวพอเวลาต่อขนานถึงแม้มันจะมี20ตัวก็ตามลูกนะคุณครูต่อให้ดูก็ได้มี9โวล์มาเนี่ยเวลาโจทย์ก็ให้เรามามันจะเป็นตัว แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขนาดเท่ากันหมดเลยเนาะเพราะว่ามันมาจากแบตเตอรี่ก้อนเดียวกันชนิดเดียวกันเนี่ยคุณครูต่อให้ดูเห็นไหมมีสี่ตัววัดยังไงก็ได้เก้าโวลต์ลูกมีมีห้าตัวก็ได้อ้าวคุณครูทําให้ดูอ่าป้าบอาจจะไปช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะมาหาน้องเองนะล,ลูกนี่ต่อตัวต้านทานทั้งหมดห้าตัวเลยครับต่อกันอ่าดเห็นไหมก็วัดยังไงก็ได้เท่าไหร่ลูกเก้า <9 S 2> นะครับเก้าโวลต์เหมือนกัน ทีนี้คุณครูปรับตัวเลขอื่นให้ได้ไอ้ก็ได้นะคุณครูปรับเป็นซัก8.5แต่ว่าเวลาเราต่อของจริงอ่ะมันจะเกิดการลัดวงจรแบบนี้ยแต่ว่าเราคุณครูก็เลยต้องตั้งให้มันได้8.5ทุกอันเนาะนะครับโอยนะไฟร้อนระเบิดเลย <laughs> ม้นก็เลยเป็นสาเหตุว่าห้ามใช้ฐานที่ไฟมันไม่เท่ากันนะ นะครับมันจะไม่ดีต่อฐานที่เกิดขึ้นนะครับอ่าโอเคเห็นไหมถ้าเป็น8.5 8.5 8.5นะต่อกี่ตัวก็ตามที่เป็นขนาดนะครับได้เท่านี้นะเลือกมาตัวเดียวแล้วก็ตอบเลยโอเคดูเป็นแล้วเนาะอ่าเวลาจะหาค่านะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าร่วมนะโอเคเนาะชัดเจนนะลูกนะรูปนี้ชัดเจนหรือว่าคุณครูชัดเจนอยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> สงสัยต้องถามนะลูก ตามเลยนะครับในงสงสัยตามเลยนะเนี่ยคเรียบรอยนะครับทีนี้มาถึงตอนสุดท้ายที่เราจะฝึกวันนี้ก็คือเราจะฝึกให้พวกเราทดลองเรื่องของโอห์มนะครับแล้วก็รู้จักเรื่องของเครื่องหมายที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าหรือว่าเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับเครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้านี่ก็จะชื่อตัวนี้ลูกชื่อโวลต์มิเตอร์ อี่นะส่วนเครื่องมือที่ใช้วัดกระแสะไฟฟ้าครับเราเรียกอะไรลูกเรียกแค r r รน t อ่าจริงๆแล้วก็เรียกแอมมิเตอร์นะครับเครื่องมือที่ใช้วัดกระแสะไฟฟ้าเนาะคือแอมมิเตอร์นะครับอ่าโอเคนะเพื่อนๆเคลียร์นะลูกนะต่อมาคุณครูจะเคลียร์วงจรแล้วก็ลองให้พวกเรานะครับทำต,ตามครู หน่อยอะ่ะเราจะมาเรเรามาเราจะมาคิดวงจรพื้นฐานเพื่อที่จะคำนวณว่าเฮ้ยไอที่ทดลองมาเนี่ยมันเป็นไปนตามกฎของโอห์มเลยนะครูนะครูก็เอาฐานมาวางอย่างนี้ลูกทุกครั้งที่เราต่อวงจรก็ควรจะมีสวิตช์มาใส่ด้วยนะโอเคไหมแล้วก็คุณครูให้มีตัวด้านทานสองตัวมาต่อขนานกันจุ๊บนะแล้วครูก็เลือกหลอดไฟมาหนึ่งหลอดครูก็จะเอา เลือกเป็น conventional นี่โอเคนะอลองทำตามคุณครูดูนะลูกอาจจะมันภาพอาจจะไปช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะทำตามคุณครูดูก่อนลากลงมา,อาโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะให้ตัวแทนสักคนหนึ่งเดี๋ยวมาแชร์หน้าจอกันหน่อยนะครับว่าเฮ้ยได้เหมือนกันหรือเปล่า สักคนหนึ่งเนาะเดี๋ยวสักคนหนึ่งคุณครูพยายามทำใหม้มันสวยๆนะลูกถ้าไกลต่อแล้วสายไฟไม่สวยก็พยายามปรับสายไฟหน่อยมันยกมันยกขึ้นยกลงได้นะลูกไอ้เช่าสายไฟตัวเนี้แต่ถ้าช่วงแรกที่การฝึกใช้โปรแกรมตัวนี้เนาะมันอาจจะไม่คล่องนะลูกถ้าใช้ในตัวศัพท์ใช้ได้ไหมได้แต่ว่ามันจะเห็นตัวอักษรที่เล็กอุปกรณ์เราจะเล็กเกินไปมันจะมองไม่ชัดนะครับ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเท็ปเลตจอใหญ่ๆหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเนาะเพราะว่าฟังครูก็รู้เรื่องอยู่นะครับใช่แล้วเดี๋ยวก็จะให้ฝึกคิดกันด้วยเพราะว่าสุดท้ายเป้าหมายจริงๆเราจะเอาพวกเนี้ยไปคำนวณให้เป็นนะครับเนาะเป้าหมายของเราวันนี้นะโอเควันนี้ก็คือเราจะมาพิสูจน์กฎของโอ์มกันนี่คือหน้าตาวงจรนะครับคุณครูจะโชว์วาลูก่อนชึบ แล้วคุณครูก็สับสวิตต์ปั้งสับสวิตต์ปุ๊บก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรจากขั้วบวกไปหาขั้วลบนะครับสังเกตนะนี่คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรตอนที่กระแสไฟฟ้าไหลเราเรียกวงจรอะไรลูกปิดว่าเปิดครับพอจะตอบครูได้ไหมปิดครับปิด thank you ขอบใจมากนะครับนะ เราเปิดไฟแต่เป็นวงจรปิดนะลูกเพราะว่ามันปิดสายไฟหมดทั้งเส้นเลยไงก็เลยเรียกวงจรปิดแต่ว่าถ้าเราปิดไฟแต่วงจรเราเรียกวงจรเปิดนะครับเนาะคุณครูก็อย่าอย่าสับสนนะลูกทีนี้มาดูนะเวลาเราใช้เครื่องมือวัดถ้าคุณครูจะวัดความต่างศักด์หรือว่าโวลต์มิเตอร์ลูกคุณครูก็แก่อยากจะรู้ว่าความต่างศักด์ที่นะครับ ที่หลอดไฟมันมีค่ากี่โวลต์ว่าครูคุณครูก็แก้เอาตรงนี้ไปจิ้มที่ขั้วขั้วด้านซ้ายคือขั้วลบใช่ไหมลูกขั้วด้านขวาคือขั้วบวกคุณครูก็แก้ไปจิ้มอย่างนี้นะฮะต้องดูตัวเลขที่เกิดขึ้นนะเห็นไหมคุณครูวัดความต่างศักดิ์ได้6โวลต์นี่ถ้าความต้านทานม,มันเป็น10โอห์มนะคุณครูวัดความต่างศักดิ์ได้6โวลต์นะครับอ่าเลีย์นะลูกถ้าคุณ จริงๆน้องน่าจะปล่อเยเดาได้แล้วว่าถ้าไปวัดที่ตัวต้านทานตัวนี้มัน10โอห์มเหมือนกันคุณครูจะวัดดูว่าความต่างศักย์เท่าไหร่น้องก็จะปลอจะเดาได้แล้วใช่ไหมลูกว่ามันต้องได้10เอ้ยไม่ใช่10มันต้องได้6นะฮะ6โวลต์เหมือนกันใช่หรือไม่เ,ออเนาะถ้าตรงนี้ลูกถ,ถ้าความต้านทานเท่ากันแสดงว่าความต่างศัก์มันต้องเท่ากันเลยนะต้องเป็นสายไฟเส้นเดียวกันเห็นไหมตรงนี้คุณครูก็วัดได้เท่าไหร่ลูก6โวลต์เหมือนกันต่อไปคุณครูจะลองมาเช็คที่ ที่แบตเตอรี่หรือว่าที่ฐานก็ได้นะว่าถ้าก้อนเดียวเนี่ยมันได้9้าโวลต์จริงไหมกูก็จิ้มให้ดูนะฮะไปช้าๆเนาะจิ้มให้ดูช้าๆโอเคมาลูกเห็นไหมได้9้าโวลต์แต่ถ้าคิดแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมนะครับตูดมันต้องอยู่ตรงนี้นะลูกขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกต้องอยู่ตรงนี้น้องก็มาวัดตรงนี้เราก็เอามิเตอร์มาจิ้มตรงนี้ได้เลยเห็นไหมแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมได้เท่ากับ สิบแปดสิบแปดคิดยังไงเก้ากับเก้าเขาขนานกันดังนั้นรวมกันแล้วได้เก้านะครับเก้าบวกเก้าได้สิบแปดโอเคไหมที่คุณครูสอนที่เราเรียนกันไปนี่ก็คือการวัดความต่างศักย์นะครับในวงจรไฟฟ้าเราก็วัดกันอย่างเนี้ยเนาะแล้วความต่างศักย์มันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกความแรงนะฮะความแรงความดันก็เรียก แรงดันไฟฟ้านะครับว่ามันดันเยอะดันมากนะนั่นก็คือการวัดความต่างศักย์นะครับว่ามันแรงขนาดไหนให้นึกถึงกระแสน้าลูกน้ําแรงไม่แรงเราดูก็เราก็บอกว่าน้ําแรงไม่แรงเราดูที่แรงดันของน้ําใช่ไหมไอนี้ไฟฟ้าก็เหมือนกันดูว่ามันไหลแรงไม่แรงนะครับเราดูที่ความต่างศักย์เนาะเี่ยเปรียบเทียบกันให้ชัดเจนนะลูกนึกถึงกระแสไฟ้ฟ้านึกถึง น้ำเห็นสายไฟให้นึกถึงท่อน้ํานะลูกนะครับส่วนตัวท่านทานให้นึกถึงท่อน้ําเล็กกับท่อน้ําใหญ่ถ้ามีความท่านทานเยอะแสดงว่าท่อน้าเล็กน้ํามันไหลได้ทีละน้อยทีละน้อยแต่ถ้าความท่านทานน้อยหมายถึงท่อที่มันใหญ่มากนะครับท่อที่มันใหญ่มากน้ํามันจะไหลได้ทีละเยอะการดูว่าน้ําไหลได้ทีละมากหรือว่าน้ําไหลได้ทีละน้อยเราจะดูที่อะไรลูกข,ขนาดของท่อใช่ไหมอ่าแต่เรื่องนี้เราก็ดูที่ขนาดของ ความท่านทานนะครับทีนี้เวลาคุณครูนะครับนะจะหากระแสไฟฟ้าเราทำยังไงน้องเบื้องต้นน้องดูนะลูกการที่จะหาความต่างศัก์การที่มันไปจิ้มแบบนี้ลูกไปจิ้มเนี่ยสแสดงว่าเราไปไปทำอะไรกับวงจรบ้างไหมเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับวงจรเลยเราแค่ไปแย่ไปจิ้มในวงจรแต่ละเส้นการต่อแบบนี้นะครับหรือว่าการวัดความต่างศักย์แบบเนี้ย เราเรียกต่อขนาดกับวงจรอ่าค,คุณครูสรุปนะครับการต่อโวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ในวงจรเนี่ยเราจะทํายังไงกับวงจรเราเอาโวลต์มิเตอร์ไปต่อขนานกับวงจรเนี่ยเวลาเราวัดเห็นไหมเราวัดท่าปไปทั้งหมดเลยแบบเนี้ยการวัดท่าแบบเนี้ยก็เรียกการต่อแบบขนานตรงนี้ทุกคนเก็บไอเดียนะลูกนะโอเคนะครับผม ต่อไปคุณครูก็จะมาสอนการวัดกระแสไฟฟ้านะครับสมมุติว่าวลัลเมเตอร์มันกรีดมากแล้วภาษาใต้เรานะนะเราก็วางกันไปนเ,เราก็เอาออกซะใส่กลับไปที่เดิมแล้วคุณครูมาดูแอมอแอมิเตอร์แอมมิเตอร์นะหน่วยมันก็จะเป็นเคอร์เรนต์ใช่ไหมก็เขียนเป็นเคอร์เรนต์ก็คือกระแสไฟฟ้าเนาะวัดแอมมิเตอร์เราจะไม่เหมือนวัลต์นะลูกเราต้องตัดสายไฟฮะถ้าคุณครูจะดูว่ากระแสไฟฟ้าในวงจรนี้เท่าไหร่นะคุณครูต้อง ใช้แอมมิเตอร์เข้าไปเพราะว่าแอมมิเตอร์มันวัดกระแสไฟฟ้ามันต้องให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านเครื่องแอมมิเตอร์คุณครูก็ตัดออกตัดสายไฟแล้วครูก็ใส่แอมมิเตอร์เข้าไปนะลูกโอเคไหมอ่าคุณครูก็ใส่แอมมิเตอร์เข้าไปแล้วก็มาเชื่อมสายไฟใหม่เพราะว่าเราต้องใส่แอมมิเตอร์เข้าไปในวงจรเลยถึงจะรู้ว่ากระแสไฟฟ้ามันเท่าไหร่นะครับการต่อแอมมิเตอร์แบบนี้เราเรียกว่า ต่อแบบอนุกรมนะครับชึบอ่าเห็นไ,ไหมคุณครูก็รอให้ภาพมันไปถึงน้องก่อนเนาะคุณครูก็จะได้มาแล้วลูกว่ากระแสไฟฟ้ารวมทั้งหมดในวงจรน,นี้นะครับที่ไหลในสายไฟเส้นนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.6นะครับแอมแปร์นะครับแอมแปร์ทีนี้ถ้าความต้านทานมันมากกว่านี้กระแสไฟฟ้ามันจะเป็นอย่างไรมันต้องน้อยลงใช่ไหมลูกอ่ะคุณครูลองปรับ ครูไปแตะที่ตัวนี้นะแล้วคุณครูจะบวกหรือว่าเพิ่มนะครับความต้านทานมากขึ้น,นโอเคไม่เอ่ยอคุณครูเพิ่มเห็นไหมน้องดูตัวเลขกระแสนะครับเห็นไหมกระแสมันจะลดลงดังที่คุณครูบอกนะครับว่าถ้าความต้านทานเยอะกระแสมันจะไหลน้อยลงถ้าความต้านทานน้อยกระแสมันจะไหลามาก นะความท้านทานบ่งบอกว่าจะให้กระแสไหลามากหรือว่าแรงไหลน้อยนะลูกเป็นการกรองกระแสะไฟฟ้านั่นเองแต่การที่จะดูว่ากระแสะไฟฟ้าไหลแรงไม่แรงเนี่ยดูที่ความต่างศักด์นะครับนะเราก็เลยเรียกความต่างศักย์ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็ได้หรือว่าบางทีเราเรียกความต่างศักย์ว่าความต่างศักย์ไฟฟ้านั้นก็คือดูว่ามันไหลแรงไม่แรงนะครับโอเคนะคุณครูก่อเป็นตัวเลขสวยๆนะนะเพื่อจะจะคำนวณกฎของโอห์มให้พวกเราดู นะครับมาส่วนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อกี้คุณครูไม่ได้สอนไปทีว่าเฮ้ย <c oughs> ครูครับถ้าหนูต่อวลต์มิเตอร์ผิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ไม่มีอะไรลูกถ้าเราวัดวลต์มิเตอร์ผิดเนี่ยเครื่องวลต์มิเตอร์มันจะไม่พังนะครับแต่ว่าถ้าครูวัดผิดขั้วขึ้นมาเนี่ยมันจะให้ตัวเลขที่ติดลบนะครับหมายถึงว่าน้องวัดผิดขั้วอยู่จ้านี่น้องสังเกตแล้วลูกครูสลับ วต์มิเตอร์ขั้วบวกกับขั้วลบไปวัดในวงจรถ้าน้องวัดมาปุ๊บเลขมมนจะติดลบครับหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยเราสลับปิดขั้วอยู่แค่บ่งบอกแค่นั้นนะลูกไม่ต้องกังวลว่ากลู่เครื่องมือหนูมันจะพังหรือเปล่าไม่พังนะลูกนะครับวต์มิเตอร์มันแค่ไปสัมผัสกับวงจรกระแสะไฟฟ้าที่วิ่งเข้าไปในเครื่องวต์มิเตอร์นะครับน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับเพราะว่ามันแค่ไปแตะในวงจรลูก เวลาเราออกแบบวอลต์มิเตอร์เนี่ยเราไม่ต้องการให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลเข้าไปในวอลต์มิเตอร์เยอะเพราะว่าถ้ากระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปในวอลต์มิเตอร์เยอะมันจะทําให้วงจรเป็นไงครับรวนมันจะส่งผลให้ค่ามันไม่เป็นไปตามความเป็นจริงดังนั้นการออกแบบวอลต์มิเตอร์เราต้องออกแบบให้มันมีความทานทานเยอะๆจะได้มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปในวอลต์มิเตอร์จริงๆน้อยมากๆจะได้วัดค่าได้ถูกต้อง แต่มันตรงกันข้ามกับการออกแบบแอมมิเตอร์นะครับแอมมิเตอร์น้องสังเกตนะลูกกระแสไฟฟ้ามันต้องวิ่งผ่านเครื่องนะมันถึงจะวัดค่าได้ยนันเวลาเราออกแบบเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันไปทําให้วงจรมันรวนหรือว่ามีผลกับค่าต่างๆในวงจรเวลาเราแบบออกแบบแอมมิเตอร์อ่ะเราก็เลยต้องให้มันมีความท้านทานแบบน้อยมากๆจนเป็นศูนย์เลยเพื่อจะทำให้กระแสไฟฟ้าที่อยู่ในวงจรเนี่ยนะครับ มีผลน้อยที่สุดก็คือมันไม่ไม่ไม่ไปดูดกระแสไฟฟ้าในวงจรนะเอาอง่ายๆมองอย่างนั้นนะครับอ่าดังนั้นสรุปนะครับโวลต์มิเตอร์เวลาออกแบบต้องให้ความทนทานเยอะๆมากๆม,มากที่สุดเท่าที่ทําได้ส่วนกระแสไฟฟ้านะครับเวลาวัดแอมมิเตอร์แอมมิเตอร์ต้องออกแบบให้กระแสไฟฟ้าน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับดังนั้นเครื่องมือพวกนี้ถ้ายิ่งยิ่งดียิ่ง ยิ่งความต้นตาน้อยๆเหมือนเอมิเตอร์เนี่ยเครื่องเป็นหมื่นก็มีเครื่องเป็นแสนก็มีนะครับพวกเนี้ยแต่ว่าของเราเครื่อง50บาทก็มีส่วนที่โรงเรียนเรา200กว่าบาทนะครับใช่ที่ค,ครูสั่งซื้อมาให้พวกเราทำา่ไม่ได้แพงมากงั้นค่ามันจะไม่สเสถเียรมากแล้วก็ไม่ตรงตามความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับ้าละเอียดจริงๆก็เอาทฤษฎีมตัก5าตำแหน่งหนระือห้าตำแหน่งด้วยนะแต่ว่าของเราเอาแค่1นึตำแหน่ง2ตํตำแหน่งก็เพียงพอกับการเรียนรู้แล้วเนาะ นี่ก็คือเป็นการวัดกระแสไฟฟ้านะครับกับวัดความต่างสักย์ตรงนี้เพื่อนๆเครียร์นะลูกอ่าโอเคนี่ โดนแบ่งเป็น2เส้นเ,เห็นไหมจะ0.6นะครับน้องก็สามารถที่จะวัดได้เหลือแค่เท่าไหร่เอง0.3แอมแปร์เพราสายไฟเส้นเดียวแต่0.3กับ0.3รวมกันแล้วมันก็ต้องได้0.6นี่ก็คือเป็นการต่อวงจรจริงๆเอาสายไฟมาวางจริงๆนะครับแต่ว่าเวลาเราวาดให้คุณครูหรือว่าเวลาเราทํำก็สอบจริงๆก็ไม่วาดแบบนี้มาให้หรอกเขาจะให้เป็นสัญ,ญลักษณ์มาก็แตะตรงนี้เลยเอามามาแตะนี้ สัญลักษณ์จริงๆก็จะเป็นแบบนี้ประมาณแบบนี้คือนะครับสายไฟก็คือเป็นเส้นเฉยๆหนึ่งเส้นถูกไหมลูกตัวต้านทานก็เป็นหยิกหยักหยิกหยักแบบนี้หลอดไฟเป็นแบบนี้นะครับส่วนฐานก็เป็นขีดสั้นกับขีดยาวนะนี่คือของจริงเปบนนี้ส่วนสวิตสวิตก็เป็นแบบนี้ลูกหน้าตาสวิตก็เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็บอกว่าเป็นวงจรอะไรก็บอกว่าเป็นวงจรเปิดนะครับเป็นวงจรเปิดเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องฝึกอันนี้ให้เป็นด้วย คือจากวงจรของจริงเดี๋ยวเราก็จะต้องวาดให้เป็นนะวงจรของปลอมนะครับนะเนาะก็ต้องฝึกตรงนี้ด้วยนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับคุณครูก็จะพิสูจน์กฎของโอมเนะี่ยเดี๋ยวคุณครูจะนะครับมาร์คนะรูปภาพนะแล้วก็ส่งให้เราเดี๋ยวคุณครูขยับนิดนึงนะเพราะว่ามันจะได้ดูสมมาตรหน่อยตอนนี้มันไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่แล้ว รูปหรออืมก็ทำยังไงมันก็ได้แค่นี้เนาะอ่ะทีนี้มาถึงในส่วนของการคำนวณบ้างแล้วนะครับทีนี้นี่กรณีนี้คือหลอดไฟนี่มันกระตุ้นลูกตานมันไม่มีอะไรฮะแต่มันไม่มีความต้านทานอยู่นะลูกดังนั้นคุณครูจะเพิ่มความต้านทานภายในแบตเตอรี่นะเป็นสักหนึ่งนะลูก เห็นไหมกระแสมันก็จะน้อยลงก็ไปอีกนะครับกระแสมันก็น้อยลงก็ไปอีกนะครับเนาะน้อยลงก็ไปอีกเห็นไหมเพราะว่าในฐานนี้มันจะมีก็เรียกอะไรลูกมันมีความนี่ก็คือกรูวัดปุ๊บมันได้เกาโวลต์เหมือนเดิมไหมลองดูนะ,นะอยากให้น้องสังเกตดูว่าลูกมมันได้เกาโวลต์เหมือนเดิมไหมเออนี่ครูวัดดู อ่าเห็นไหมถ้าไปวัดที่ปลายมันจริงๆนะถ้าฐานมันมีก็เรียกอะไรลูกมันมีความด้านทานภายในเนี่ยเขาเขียนสเปคไว้ว่า9โวลต์เนี่ยวลาวัดจริงไม่ได้9โวลต์มันได้แค่8.71เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันเสียอะไรไปลูกมันเสียความต่างศักนะครับไปให้ตัวด้านทานของมันไอ้นโอห์มเนี้ยเสร็แล้วมันก็เลยเหลือแค่เท่าไหร่เอง8.71นโวลต์อนี้คือไอเดียว่า เฮ้ยน่งนั้นถ้าฐานที่มันมีความด้านทานภายในเยอะๆเนี่ยกาให้ตัวเลขมาเยอะๆเราต้องลดจากความเป็นจริงเนะาะตัวเลข9้เราก็เลยเรียกแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับส่วนความต่างศักที่ออกไปจริงๆที่ปลายเนี่ยเราก็เรียกความต่างศักก็อยู่ที่8.71ดเนะครับถ้าถามว่าความต่างศักหายไปเท่าไหร่น้องก็ต้องเอา9ไปลบด้วย8.71นนะครับไอเดียมันก็มีแค่นี้เนาะเนี่ยคุณครูก็ใส่กลับเข้าไปอ่าภาค ปฏิบัตินะครับวาดวงจรเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปในส่วนของภาคคำนวณบ้างทุกคนก็ต้องคำนวณให้เป็นนะครับคำนวณให้เป็นนะเดี๋ยวมาคำนวณกับคุณครูหน่อยนะครับคุณครูจะส่งภาพนี้ไปให้เพื่อนๆทุกคนในไลน์นะครับ ถ้าใครมีเทบเลตก็เขียนเลยใครไม่มีแทบเลตก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูเขียนเสร็จแล,ล้วก็เอาไปลอกลงในสมุดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวคุณครูจะส่งภาพไปให้นะครับคุณครูจะส่งรูปไปในไลน์ให้นะครับอยู่ไหนแล้วรูปอยู่ไหนแล้วอ่าก็คือรูปอันนี้นะหรอกให้ส่งไปให้เลย ไปแล้วยังเอ่ยกำลังไปนะครับนิดนึงเนาะมันยังไม่ไปเลยอ๋อไฟล์มันไม่เป็น jpeg เหรอมันไม่ส่งไปอ๋ออ๋อมันไปแล้วแต่มันไปช้าลูก <laughs> ไปสองรูปซ้อนกันเลยอ่าไฟล์ไปแล้วนะครับนะไฟล์ไปแล้ว นี้เราจะมาฝึกคำนวณภาพคำนวณกันแล้วก็เหลือลองดูให้ว่าพวกเราช่วยตัวเลขให้คุณครูหน่อยว่าแต่ละคนได้เท่าไหร่นะครับทีหลังเนาะอืมอ่าโอเคคุณครูก็จะหยิบภาพขึ้นมานะลูกหยิบภาพขึ้นมาภาพที่ของเราจะทำกันนะครับ เพื่อนๆก็เตรียมพร้อมแล้วลูกนะเตรียมพร้อมครูก็โหลดมาก่อนแล้วลูกเมืม่อกี้รูปนี้คือความตั้งใจก็คืออยากจะว่าเฮ้ยเครื่องมือมันเฮ้ยมันคำนวณได้แบบนี้จริงๆนะเนี่ยเรามามาดูนะว่าเราคำนวณได้จริงๆแบบนี้หรือเปล่า โอเคภาพมาในเครื่องแล้วคุณครูก็จะสร้างโน้ตขึ้นมาหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้พวกเราด้วยนะครับแสกรูปภาพหน้าโอเคเรียบร้อยนะครับอา เขียนไว้ว e ่า ELE ของเราห้องสามเนาะเรียบร้อยนะลูกอ้าวมาดูภาพคำนวณนะครับภาํคำนวณดูภาพคำนวณนวณ่าเราจะทำย้อนสอนหรือว่าทำย้อนกลับว่าเฮ้ยตัวเลขเแต่ละตัวมันได้แบบนี้จริงหรอที่วัดมาเมื่อตะกียะนะครับวัดมาเมื่อตะเกียอ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับสูตรที่ใช้มีสูตรเดียวแนะล้วลูก กฎของโอห์มนะครับโอห์มลอคือ V เท่ากับ I R ที่เรากำหนดพื้นฐานกันเพราะว่าเราคิดว่าตัวท่านทานไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของที่เราก็จะใช้สูตรเนี้ยเท่ากับ IR ทีนี้ถ้าน้องจะหากระแสไฟฟ้าน้องก็เขียนว่า I เท่ากับ V ส่วน R ถูกไหมลูกอืมนะทุกคนเคลียร์แต่ว่าพอเราจะคิดทั้งวงจรนะครับนะเนาะนะ,นะ,นะเอาเซอร์กิเลยถ้าเรามองทั้งวงจรเลย เราจะเปลี่ยนสูตรมาว่าเราจะมองเป็นกระแสไฟฟ้าเราก็จะเขียนแบบนี้เลยมันจะได้ง่ายนะครับทั้งวงจรก็รจะเขียนเป็น e รวม ส่วน R มันจะมีสองส่วนนะลูกความต้านทานภายนอกกับความต้านทานภายในครูก็จะเขียนเป็นอ่าครูก็จะเขียนเป็น R ข้างนอกนะบวกกับ R ข้างในอ่ามองแบบนี้ก็ได้ลูกอ่าเขียนเป็น R รวมบวก R เล็กรวมอ่าก็เดี๋ยวเราจะมองสูตรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามองเป็น V เท่ากับ IR หรือ I ่าท่ากับ V ส่วน R ก็ได้แต่คือมันคือสูตรเดียวกันโอเคไหมมันมีแค่สูตรเดียวแค่นี้เวลาทำโจทย์นะครับอ่ะทีนี้เราก็มากําหนดด้วยนะลูกว่าแต่ละตัวเป็นอะไรเพื่อที่จะเขียนเลขได้ง่ายมากขึ้นคุณครูกําหนดมาเลยนะว่าเซลล์ไฟฟ้าเซล์แรกนะครับคุณครูให้เป็น E1 นะครับแล้วก็ E1 เท่ากับ9ลูกสอให้เป็น E2 เซลล์ที่สาม้เป็น E สามนะนะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า E สามโอเคไหมโอเคนะครับลองมันมานิดนึงนะลูก มันน่วงนะเนี่ยมันน่วงอ่ามันกลับมาแล้วนะครับนะค okay. นะ e e สองอ่านี่ e หนึ่ง e สามนะครับโอเคไหมทีนี้อ่าตัวท่านทานนะครับตัวนี้ตัวแรกตัวนี้ตัวนี้คุณครูคให้มันเป็น r หนึ่งนะตัวที่สองตัวนี้ให้เป็น r สองแล้วก็ตัวที่สามตัวนี้ก็ให้เป็น r สามซะนะโอเคกำหนดแบบนี้เนาะ ส่วนแอมมิเตอร์นะครับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าสัญลักษณ์จริงๆมันก็คือตัวนี้ลูกถ้ามองสัญลักษณ์จริงๆมันคือตัว A แบบนี้นี่คือสัญลักษณ์ของตัววัดกระแสไฟฟ้าหรือเรียกว่าเครื่องแอมมิเตอร์นะครับส่วนโวลต์มิเตอร์ตัววัดโวลต์มิเตอร์นะครับก็คือตัว V meter, มีวงกลมอย่างนี้ลูกก็เรียกโวลต์มิเตอร์ v นะครับเรียกโวลต์มิเตอร์ตรงนี้น้องๆเคลียร์นะลูกอโอเคเดี๋ยวค่อยรับตัวระดับเนาะ เราก็กําลังค้างค้างอยู่โวลมิเตอร์สัญลักษณ์โวลมิเตอร์ก็คือตัว V ลูกอย่อมาจากภาษาอังกฤษนะคุณครูเขียนไว้แถวๆนี้นะ V แล้วก็กลมๆแบบนี้คือโวลมิเตอร์นะครับมีขีดซ้ายกับขวานิดนึงต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องฝึกให้เป็นก็คือเราต้องมองรูปนี้ครับเป็นวงจรทั่วไปก่อนอนะเป็นวงจรทั่วไปก่อนนะมองยังไงหรอก็ อยากให้น้องมองให้เป็นนะครับน้องมองแนละ้วก็มีสวิตช์คุณครูก็จะวาดสวิตช์นี่ฝึกวาดวงจรตัวไปกรูไล่าจากด้านล่างก่อนนะสวิตช์ก็วาดแบบนี้ใช่ไหมลูกอนี่คือสวิตช์แล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับก็ขีดยาวขีดสั้นรู้ได้ไงว่าตรงนี้เป็นขีดสั้นเพราะว่าตรงนี้เป็นขั้วลบโอเคไหมลูกแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่ต่อขนานกันอีกอันนึง2อ,อันสองอันก็ตัวข,ขีดยาวขีดสั้น กิจสั้นกิจยาวเออน,ะ,นะเนี่ยลองมองให้เป็นก่อนแล้วที่แบตเตอรี่นี้มีแอมมิเตอร์อยู่น,น้องก็ว่าดแอมมิเตอร์ก็ใส่เข้าไปในวงจรก็เลยวาดอย่างนี้ลูกจึบเข้าไปอาจจะแล้วก็ดึงสายไฟมารวมกันอาจจะไม่สมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าคนกลางเขียนยากตรงนี้พื้นที่ไม่พอแล้วก็ไปต่อสายไฟตรงนี้แล้วก็สายไฟเส้นนี้มีแอมิเตอร์มาวางไว้ตัวด้วยคุณครูก็เขียนแอมมิเตอร์ไว นะโอเคไหมแล้วก็ต่อขึ้นไปในวงจรแล้วก็มีตัวต้นานทานตรงนี้ก็ให้เป็น R 1กําหนดมาเมื่อะกี้เนาะแล้วมีตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น R 2, 2> และและและนะมีหลอดไฟสัญ,ญลักษณ์ของหลอดไฟหลอดไฟจริงๆแล้วคือตัวต้านทานนะลูกนะแต่สัญ,ญลักษณ์หลอดไฟเรานิยมเขียนแบบนี้นะมีมีหยิก,ยกหยักหยกิกหแล้วก็มีวงกลมครอบอยู่นะครับ นี่คือหลอดไฟคุณครูก็ให้เป็น r 3นะจากนั้นหลอดไฟก็ยังมีแอมมิเตอร์ผ่านตรงนี้ด้วยตัวหนึ่งน้องก็วาดกลมๆไวแน้วก็ลากมาอ่านาะนะแล้วก็คุณครูให้ตรงนี้เป็น e 1ก็เขียนไป e 2นี้ e 3นะโอเคแล้วก็มีความต้านทานด้วยถ้าเราจะเขียนให้เขานะตรงนี้ก็เขียนว่า10โอห์ม นะตรงนี้ก็10โอห์มตรงนี้ก็10โอห์มอีหนึ่งเท่ากับเนะความต้านทาน R R1 ก็คือ1โอห์ม9โวลต์ครับอันนี้ก็9โวลต์นะครับ1โอห์มอาจจะดูยากหน่อยนะล,ลูกเก้าโวลต์ oh นะครับ R3 r ์เ 3. 3. 3. ล็กสากับหโอห์มนี่คือการลอกมาเพื่อจะมองเป็นแบบนี้ ึงนี้เพื่อนๆวาดเป็นนะลูกถ้าฝึกแบบนี้เป็นแล้วก็ถือโอเคแล้วว่าของจริงคือด้านซ้ายของปลอมคือด้านขวาทาไมเขียนแบบบ้านขวาเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วแค่นั้นแหละเพื่อความรวดเร็วนะครับนะมองเป็นแล้วลูกมองจากรูปซ้ายมาเป็นรูปขวาเป็นละทีนี้เราจะมาฝึกคำนวณตัวเลขกันเ,เราฝึกคำนวณตัวเลขกันนะครับไปต่อแล้วลูกไปต่อนะเวลาการคำนวณตัวเลขนะครับ เราก็มีสเต็ปยังไงถ้าเป็นวงจรรวมทั้งหมดยังไงมันก็ต้องใช้สูตรนี้เนาะเดี๋ยวคุณครูขอลบสูตรก่อนเพราะว่าพื้นที่เขียนไม่พอ,อทุกคนทันอยู่นะลูกถ้าจดไม่ทันยังไงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคุณครูจะส่งรูปไปให้ที่หลังนะแต่ต้องมองมองให้เข้าใจก่อนนะครับโอเคอ่ะสเต็ปที่หนึ่งเราจะหาอะไรก่อนดีลูกหนึ่งเราก็จะต้องหา e รวม แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมทั้งวงจรก่อนอมาเริ่มหากันเลยดูยังไงลูกตรงนี้เก้าถูกไหมฮะตรงนี้เก้าต่อขนานกันรวมกันแล้วได้เก้านะครับโอเคไหมอ่าเนาะแล้วไปอนุกรมอีกตัวหนึ่งคือเก้าโวลต์น,นะครับโอเคดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมคือสิบแปดโวลต์น,นะลูกเขียนหน่อยเรียบร้อยอ่หาอีรวมเสร็จ ต่อไปเราหาอะไรต่อลูกต่อไปเราก็หา R เล็กรวมก่อนดีกว่าง่ายดีหาความต้านทวนต้านทาน R เล็กรวมอ่าสังเกตนะครับ1ขนานกับ1 1โอห์มขนานกับ1โอห์มนะถ้าขนานกันเวลาคิดตัวต้านทานก็เอามาตัวเดียวแล้วก็หาร2องแล้วเหมือนกัน2ตัวดังนั้นมันจะได้1ส่วน2องอ่ของตัวที่กรนานกันแล้วลูกต่อไปตัวนี้มันอนุกรมอยู่ใช่ไหม หนึ่งโอเหมือนกันใช่ไหมคุณครูก็บวก1นึเข้าไปสูหนึ่งนสคือ0.5จุดห้าลูกหนึ่งความต้านทานรวมคือ1.5ึ่งห้าโอ้่สำหรับฐานนะครับเราเรียกความต้านทานภายในเซลล์อันที่3ครับเราจะมาหาความต้านทานภายน,นอกรวมอ่เนื่องจากว่าเนื่องจากว่า <c oughs> เป็นสายไฟเช่นเดียวกันหมดเลยครับ เป็นสายไฟเส้นเดียวกันหมดเลยครับแล้วเป็นสายไฟเส้นเดียวกันแสดงว่าตัวต้านทาน R1, R2, R3 เขาต่ออะไรกันอยู่ต่ออนุกรมเนาะฉะนั้นเวลาน้องหา R รวมน้องก็แก่จับมาทำอะไรกันลูกบวกกันให้หมดเลยนะครับบวกกันไม่หมดเลยงั้นได้เท่ากับ30โอห์มหาพวกนี้มากลบมาจบนะเราก็จะมาหาอะไรได้ลูก หากระแสไฟฟ้ากันต่อประกาสีชมพูเนาะเราจะมาหากระแสไฟฟ้ารวมทั้งหมดที่ไหลในวงจรนะครับไหลในสายไฟเส้นนั้นอ่าไ <I S 1> รวมมีสูตรว่าอ e รวมนะครับหารด้วย R ใหญ่รวมบวกด้วย r เล็กรวมมองแบบนี้ก็ได้หรือบางคนเขียนเป็น r รวมทั้งหมดเลยก็ได้ไม่ผิดนะลูก นะครับเพราะว่า R มันก็คือความต้านทานเหมือนกันแหละคุณครูก็แทนค่านะ,ะมี18ปักกาแดงมันจะได้เห็นชัดๆ18โวลต์นะครับหารด้วย1.5อู้อใหญ่ก่อน R ใหญ่ก่อน R ใหญ่คือ30เขียนให้เรียบร้อยจะได้เช็คได้ว่ามาจากไหนบวกด้วย1.5อ่าแล้วก็ครูก็คิดเลขนะลูกเป็น18 นะครับซูมหน่อยซูมหน่อยนะซูมหน่อยซูมหน่อยอน,น้องก็จะได้เห็นชัดเนะาะ18หารด้วย4.5เอ้ย4.5ได้ไง31.5อ่ามาคำนวณกันหน่อยเพื่อความรวดเร็ว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อความรวดเร็ว หารโชว์ให้ดูเลยว่าที่พูดมาเนี่ยมันตรงกับที่การทดลองจริงหรือเปล่านะครับเอาเลยลูก18นะหารด้วย31.5อจอ่าได้ศูนย์จุดห้าเจ็ดหนึ่งสี่อ่าเอาแบบละเอียดเลยนะศูนย์จุดห้าเจ็ด หนเดี๋ยวเราก็ไปปัดตัวเลขแนละ้วเอาสักสี่ตำแหน่งปอครับไฟฟ้ารวมทั้งวงจรที่โจทย์ก็ให้ตอนที่เครื่องมือนะหรือว่าโปรแกรมมันคำนวณมันได้เท่ากันจริงหรือเปล่าเห็นไหมได้ศูนย์จด้าเจ็ดศแต่ว่าเวลาเราคำนวณแบบละเอียดนะเราได้0.5714ดเังนั้นเราก็ประมาณนะลูกศูน ทุกคนเคลียร์นะครับกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ P A, ตัว A ตัว A ใหญ่ลูกนะนี่คือตัวอย่างของการคำนวณกระแสไฟฟ้าที่ไหลทั้งหมดในวงจรนะครับนะครับในเป็นการพิสูจน์นะลูกว,ว่ากเนี้ยเราใช้แค่กฎของโอห์มนี่เรื่องไฟฟ้า V เท่ากับ IR นี่แหละแต่แกเปลี่ยนตัว V เป็นตัว E บ้างนะครับเวลาเราจะคิดทั้งวงจรตรงนี้เก็ตไอเดียไหมลูกเก็ตไอเดียนะนะเก็ตไอเดียทีนี้ถ้าคุณครู จะหาต่อถ้าเ็าถามต่อว่าแล้วตรงนี้ทาไมมันเหลือเท่านี้ก็มันก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งเพราะว่าสายไฟมันเป็นเส้นเดียวมันมามันแยกมา2เส้นนะลูกแล้วก็ความต้านทานทั้งบนกับข้างล่างมันเท่ากันเนาะมันก็เลยได้ครึ่งหนึ่งตรงนี้เพื่อนๆเครีย์นะต่อมาถ้าเขาถามว่าถ้าเขาถามว่าความต่างศักย์ที่ตัวต้านทาน R 1เท่าไหร่เวลาคุณครูจะใช้วต์มเตอร์ใช่ไหมลูกอ่าคุณครูไม่มีวต์มเตอร์แล้วเนาะ เวลาคุณครูจะวัดความต่างศักย์ที่ตัวท่านทาน R 1ครูต้องเอาโวลต์มิเตอร์มาแล้วก็จิ้มตนงเนี้ยน,นะเอาก่าโวลต์มิเตอร์มาจิ้มนี่คือการหาความต่างศักย์ที่ตัวท่านทาน R หนึ่งเข้าไหมน้องก็ดูไว้ลูกเห็นไหมเราหา V ก็มีสูตรเดียวครับ V เท่ากับอะไรลูก IR หาที่ตัวที่1ก็ต้องมองเป็น V 1แล้วก็ R 1อ่า โอเคไหมเวลาเราหาความต่างศักย์ที่ตัวนี้เราก็มองที่ตัวนี้แล้วหา V ก็ V เท่ากับ I อจากนั้นจากนั้นน้องก็ดูลูกสายไฟเส้นนี้กระแสมันได้เท่าไหร่มันเป็นสายไฟเส้นเดียวกันกับกระแสทั้งวงจรเลยใช่ไหมเห็นไหมอ่ามันได้กระแสมา0.57นะเพราะมันเป็นสายไฟเส้นเดียวกันงนั้นเวลาน้องจะแทนกระแสไฟฟ้าน้องก็ต้องแทน0.57 โอเคไหมนี่คือที่มาว่าเอา i มาจากไหนลูกส่วน R ก็คือตัวที่หาอยู่10นะดังนั้นคุณครูได้มาแล้วนะความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับโดยประมาณที่ตัวต้านทาน R1 ก็จะเท่ากับ 5.7V โ wow. วลต์นะครับนี่คือเป็นการคิดความต่างศักย์ที่ตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับแต่ละตัวนะทุกคนเก็ตไอเดียนะลูก นี่คือที่มาของนะครับได้ไอเดียแล้วเนาะได้ไอเดียแล้วเนาะนะครับนะต่อไปนะครับมีคำถามตรงไหนที่จะถามคุณครูบ้างไหมลูกก็ให้ถามเลยเอาให้เคลียร์นะทีนี้ถึงขั้นตอนที่จะถามใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูแชร์ภาพไปให้นะนะเพื่อใกลจดไม่ทันนะลูกนะคุณครูก็จะแชร์ภาพไปให้เลย แล้วเ,เดี๋ยวแชร์ไฟล์ไปด้วยเผื่อจะแค่ไฟล์ pdf นะครับแก้ไฟล์ pdf ถ้าใครใช้ของ a m s ซ n งอยู่มันจะเอา pdf ที่ครูครูเขียนเอาไปแก้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเขียนมาจากโน้ตของซ m นซ n งอส่งไปแล้วนะครับส่งไปแล้วนะส่งไปแล้วโอเคนะครับอ้าวต่อไป พอเราคำนวณเป็นแล้วนะครับคำนวณเป็นแล้วเนี่ยก็มาสู่ขั้นตอนที่เราจะมาคุณครูจะเช็คความเข้าใจเราบ้างนะนะครับนะครับอืมหรือว่าคิดยังไงรอโปรแกรมมันขึ้นมานะลูกนะก่อนที่เราจะจากกันไปเหลือเวลาหนึ่งนาที หลือหนึ่งนาทีอย่างคุณครูขอใช้วงจรเดิมเอ้าวงจรเดิมไม่ได้แล้วนะครับไม่เป็นไรคุณครูก็ลากขึ้นมาแบบรวดเร็วรอบนี้คุณครูจะต่อปิดขั้วบ้างนะนะครับ ตัวต้านทานตัวเดียวพอเอาหลอดไฟหลอดเดียวพออ่าหรือว่าหลอดไฟกับตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าใครวาดไม่ไม่ตันตามครูก็ไม่เป็นไรนะดูะกเนาะคุณครูไม่ใส่สวิตช์นะรอบนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมเดี๋ยวคาบตัดไปเรียนอะไรต่อครับวิจารไรลูกหัวหน้าครับ ไม่เจออะไรลูกแน่แนวค่ะอ๋อแน่แนวแนแนวคุณครูนัดไหมวันนี้นัดค่ะอ๋อนัดนะลูกโอเคได้ครับนะ่างนั้นคุณครูตั้งไว้นะครับใอ้เดี๋ยวลองให้พวกเรานะครับไปฝึกคิดดูนะหนึ่งข้อนะครับไม่ทันแน่เลยเนาะโอเคคุณครูให้วงจรไว้แบบนี้นะครับ แล้วก็คุณครูโจค่าไว้ให้นะ,ะโจค่าไว้ให้นะลูกนะครับแล้วก็ให้ความท้าทานเดี๋ยวคุณครูส่งรูปไปให้นะนลองให้พวกเราไปคํานวณดูนะครับว่ากระแสะไฟฟ้านะครับที่ไหลในวงจรเนี่ยรวมมีค่าเท่าไหร่นะครับนี่ลองไปฝึกคํานวณดูตามที่คุณครูคานวณให้ดูนะครับเนาะโอเคไหมลูก ให้หากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรนี้มีค่าเท่าไหร่หรือใครจะเช็คคําตอบของตัวเองก็ไปเปิดโปรแกรมนี้มาแล้วก็ต่อแอมมิเตอร์ลงไปนะครับว่าได้คําตอบเท่าไหร่ตรงนี้ทุกคนเคลียร์นะครับเนาะวันนี้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกนะครับมีปัญหาอะไรสงสัยอะไรยังไงทักไลน์คุณครูมานะครับเนาะโอเคสัปดาห์นี้<ร>มีคร,ครับผมตามเลลูกคลิปที่ครูอัดไว้ครูส่งมาในแหะคะ เดี๋ยวครูจะลง YouTube ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปโหลดให้นะแต่ว่ารอครูหน่อยนะลูกอาจจะอัปโหลดช้าหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวครูมีสอนต่อด้วยนะครับ <Okay. S 1> ได้ครับเนาะโอเคนะสงสัยตร่งไหนตักลายคุณครูมานะครับแล้วเจอกันครั้งหน้ามีงานอยู่ชิ้นเดียวนะครับเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้เนาะก็ปรึกษาเพื่อนได้นะครับลายมาถามครูได้ แล้วเราก็ส่งงานครูก่อนเรียนครับหน้าครูจะได้เช็คว่าจาเป็นกี่คนทาให้เป็นกี่คนนะลูกไม่มายมากนะครับเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันอย่างเดียวนี่ไม่มีอะไรมากโอเคนะครับวันนี้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีลูกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคัครับสวัสดีลูกสวัสดีครับมีอะไรครับผม ที่บาทครับจะไปไหนกันเหรอเอาเดี๋ยวอุวอ้นไหมสีบุนที่เรยไปนะอันไม่เราเมย์ไปยืมกับมาเลาวอ๋อซึ่งน้องมองว่าไงบ้างถ้าไม่ยืมแล้วจะทำไงนะแต่ว่าใช่ไหมไม่มีตมังค์นั่นก็ดูว่าดูให้ประหยัดให้ประหยัดอะไรอะอะไรที่ไม่สำคัญก็อย่าซื้อเนี่ยแต่ว่าถ้าอะไรจำเป็น มาใช้งานมันก็ต้องซื้ออย่างหน้าจอลุงม,มีตังซื้อแต่ลุงไม่ซื้อใช่ไหมเพราะว่าเราประหยัดได้เราก็ประหยัดอืมแค่นั้นเละแต่ตัวโทรศัพท์นี้ลุงต้องใช้ลุงก็เลยซื้อใหม่ใช่โดยที่ขายเครื่องเก่าอืมแมวไปใาากล้เลย่อต้ามีเปลราตังก่อนมันอา่านี่กี่ร,อร้อยแล้วลูก้ามรอยลือ เป็น่าใ่ของมเป็นก็ะไรก็ปลาปลาข้อไม้ไงเของป้ายเกส่มาข้อ้โอเคเปนเ้เป็นของป้หน่นได้เป็นปเนเขาจะให้หนได้ได้เลยมันมอ อย่าดูในบัญชีนี้ก่อนว่า,ามีอยู่กี่บ้านเพราะว่าเอาตัคงออกมาได้ถกกสารรมร้อยไหมเนี่ยอยในนี้หมดแล้วเมื่อกี้อ๋อโอนก้านั้นไปด้วยรอนรอนรอน ลงตองอันนี้ต่งางร่ยได้ไมะมเดวเมย์มีไ่า์ยังยัไม่มีมลลร,ร่ยก็คงจะมีร่าเดาเอ็ดลุงไลน์ไป็นนะต่้งเฉืว่ายเราในรีมเข้าฟ้ามา่สอนงียวไไอันนี้ก่มใจก็แ 9, นนม่เด้เอมีต่างก้าวปันหนึ่งไมมอนไอ้นอนี้ว่ายืมมาใช่ไหม,มนี่วนไปงก็ตออะเรนวนแปานเบิ้ลก้าวตะเน ไอ้นั Dante ่นเป็นการห like 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 ลบก well ุณม่ดูขันรอไหมหนอ้าต้งไหเพื่นงไม่มีเร็วกันนะห็นเ่องนี่นะมันอ้เดี๋ยวค่อยฟิลไม่เต็มจอมานะฟิล์แบบนี้ก็ะจายได้ถ้าเจอฟิลเต็มจอมันกงใหญ่ตอไดี้เราก็ลุ้นเลเนะจะไม่ได้แต่นี่เก็ียนี่แม่ดื่มที่บ้านนี่ จบ<า>กันนลยโอ้อเกันได้กันได้อย่าหยาๆอะไย่าให้พลัดนิ่นอนตัวเลยทช่ไหนอย่าให้พลัดถ้าพลัดแล้วที่น้ออรอัแต่วาวาน้านีรอทแ้ว่าช้มันอย่าไปอย่าไปปลนี่เลือกได้เลยเล่นการพนันเวลาได้ก็มีความรุกเวลาไม่ได้แล้วก็เครียดไม่มีประโยชน์ แต่ว่าทงบน,นะกาา็ให้มามาห้มีกันรอยน,นึ่ติมีพันช่างรอยสี่าอืมแต่ว่าทุตตายแล้วพอกายุมนอมัดแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทักบาทที่เพราะว่า<ท>เล่นไปเล่นมาก,กับแปรทุกตายจอนรองแต่ายืมไปแล้วมนั่นเลย<ต>ก็เลยม,มีประโยชน์ไหมสรุป <laughs> จายน้องฮักลาแล้วก็ตุนตลอดเลยไม่มีกำไรนมม่รายล่อเยเดือนมกราแต่ว่าน mm ั hmm. ่นแต่เด mm ีว hmm. ซ oh ึ่งพอยืมไป่อยืมมาแม่ก่อนเิกัเลยพ่อยืมแม่ไปกันที่งพอเดี๋ยวพอยให้ดมอาย่ีพุอเาดห่งเลยอไปหเดี๋ยวนี้เดี๋ยน้องไปไหนนี่ตัวเดียวใบานอ๋อไม่ไปกับยายยาไปไหนน่นยายไปป่ายายยไปกับข้าว อัอน,นี้ไม่รวดไร็ดีแลวมันจะเร็วกองยายนึงแมมตมอตอก่ม่ใจนเ่ยเรลี่ยนี่แม่นมเป<บ>็นเป็นี่เเจนเลยบัญชีนี้ใช่ไหมถืออะไรนี้นนเันอาซ่าอวน่วนม ังงนเอาไว้ังงนโอนใ้กอนจงีงวอโอ,โอโวนให้พี่นอี๋อโอเคลุงโอนให้ให้กัญญารได้ได้ได้โงลุงอยากไปเดียนวน้ะได้